สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่กับหูฟังที่เป็นแบบทรงเฮดโฟนจากทางหูเว่ยตัวแรกของค่ายที่เข้ามาขายในไทยเลยนั่นก็คือเจ้า FreeBuds Stereo นะครับตัวเจ้าตัวเนี้ยการดีไซน์ของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่จนเกินไปคือมันพอดีและเวลาที่เราวางไว้ในคอเราเนี่ยเวลาเราไปไหนใช่ไหมครับเขาก็ออกแบบมาได้ดีโดยที่ปกติหูฟังเนี่ยมันก็จะบีบกันอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะแบบแน่นคอครับแต่ถ้าเป็นเจ้า FreeBuds Stereo ตัวเนี้ยเขาออกแบบให้เจ้าตรงใบหูเราเนี่ยสามารถเปิดกลางออกมาให้มันวางได้สบายคอเรานะฮะทำให้เวลาเราเดินทางไปไหนเนี่ยมันรู้สึกว่าการใช้เฮดโฟนไม่อึดอัดเวลาเราใส่ที่คอแล้วก็เวลาที่เราใส่ฟังเพลงที่หูนะครับมันก็จะเป็นขนาดที่พอดีกับหูเราเลยคือไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปใส่ไปนานๆมันก็ไม่ได้จะทำให้เรารู้สึกว่ามันจะเมื่อยที่ใบหูเราเร็วนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีที่เจ้า FreeBuds Studio ตัวเนี้ยมีน้ำหนักที่เบาในระดับหนึ่งเลยอันเนี้ยคือผมชอบนะแล้วก็ดีไซน์ของเจ้า FreeBuds Studio เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันดูสวยงามแล้วก็ดูเรียบๆดีครับส่วนตรงสายโยกขึ้นลงตรงเนี้ยเวลาปรับขนาดมันก็เป็นอะไรที่ง่ายก็คือเราสามารถดันเข้าดันออกได้เลยทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับคือมันก็ดันได้ไม่เยอะมากแต่ว่าระยะของการดันเนี่ยมันก็พอดีกับคนที่หูเล็กหูใหญ่หัวเล็กหัวใหญ่นั่นแหละแล้วก็การกางของเจ้าหูฟังเจ้า FreeBuds Studio เนี่ยมันก็กางได้เยอะเลยนะโดยที่เราไม่ต้องกลัวว่ามันจะหักนะครับส่วนเราจะรู้ได้ยังไงว่าตำแหน่งซ้ายขวาของเจ้า FreeBuds Studio เนี่ยต้องใส่ยังไงคือใน earpad จะมีบอกว่าอันไหนจะเป็นฝั่งซ้ายอันไหนจะเป็นฝั่งขวานะครับเวลาที่เราดูเวลาใส่ส่วนการชาร์จแบตเตอรี่ของเจ้า FreeBuds Studio ตัวนี้นะครับก็ชาร์จผ่าน USB-C ที่อยู่ด้านล่างโดยทางหัวเว่ยเนี่ยได้มีการเคลมมาว่าถ้าเกิดเราชาร์จเวลาประมาณ10นาทีชาร์จ10นาทีเนี่ยเราสามารถใช้เจ้า FreeBuds Studio ตัวนี้ฟังเพลงได้นานถึง8ชั่วโมงครับและใช้ระยะเวลาในการชาร์จ FreeBuds Studio ตัวนี้เพียง60นาทีหรือว่า1ชั่วโมงก็ทำให้เจ้าตัวนี้ชาร์จเต็มได้นะฮะและเวลาที่เราชาร์จเจ้าตัวนี้เต็มเราสามารถฟังเพลงได้นานถึง24ชั่วโมงโดย8ชั่วโมงกับ24ชั่วโมงที่พูดไปเนี่ยคือคอนดิชันมันมีนะเราไม่สามารถเปิดใช้งาน Active Noise Cancellation ได้ถึงจะสามารถใช้แบตเตอรี่ได้นานขนาดนี้แต่ถ้าเกิดเราเปิดใช้งาน Active Noise Cancellation ทั้งแบบ Noise Cancellation หรือว่าจะเป็นแบบ Awareness ที่ต้องใช้ไมโครโฟนในการทำงานเนี่ยก็จะทำให้มันกินแบตเยอะในระดับนึงเลยนะครับซึ่งการปรับ Active Noise Cancellation เนี่ยในโหมดต่างๆคือเขามีเยอะมากมายเราต้องปรับผ่านแอป AI Live ของทางหัวเว่ยซึ่งสามารถโหลดได้ผ่าน Play Store และ App Gallery นะฮะส่วน Awareness เนี่ยมันคือการที่เราใส่หูฟังในการฟังเพลงครับและเสียงที่เข้ามาเนี่ยมันจะทำให้เรายังคงได้ยินอยู่คือเราฟังเพลงไปเรื่อยๆแต่ว่าเสียงด้านนอกรอบข้างเราก็เข้ามาให้เราได้ยินด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เราเดินทางเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าไม่ได้ยินเสียงรอบข้างว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็จะไม่เกิดแล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประโยชน์เวลาที่เรานั่งทำงานและเราฟังเพลงกับเจ้าหูฟังตัวนี้ไปด้วยหรือเวลาเราเดินทางขึ้น BTS MRT แล้วก็เปิด Awareness เผื่อเกิดอาการ Accident หรือว่าอยากรู้ว่ารอบข้างเป็นยังไงก็เราก็สามารถแอบฟังได้แม้ใส่หูฟังแบบ Headphone ก็ตามนะฮะและเสียงที่ได้จากตัวหูเว่ย FreeBuds Studio ตัวเนี้ยเป็นอะไรที่น่าเซอร์ไพรส์เหมือนกับหูฟังFreeless Pro ที่เราได้รีวิวไปก่อนหน้านี้เลยคือกำลังขับไม่ว่าจะเป็นด้านต่างๆโทนต่างๆออกมาได้ดีมากแล้วก็เวลาที่เราเปิด Noise Cancellation เนี่ยทำให้อรรถรสในการฟังเพลงมันดีขึ้นอีกคือเราแบบได้ยินเสียงที่มันแน่นขึ้นแล้วก็แบบฟีลลิ่งมันมาเต็มในทุกๆเสียงดนตรีเลยคือเวลาเราไม่เปิด Active Noise Cancellation เนี่ยมันก็เหมือนแบบเสียงมันอาจจะแบบก้องๆหน่อยแต่พอเราเปิดเนี่ยทุกอย่างมันจะแน่นเลยคือครบรถแบบอัดแน่นแบบให้เราได้ยินแบบเต็มๆในทุกดนตรีทุกเนื้อเลยนะฮะส่วน awareness เนี่ยมันก็เหมือนเวลาเราปิด active noise cancellation แหละแต่ว่าเสียงข้างนอกก็จะเข้ามาให้เราได้ยินด้วยตัวเนื้อเสียงเนี่ยมันก็อาจจะแบบจางลงมาหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็ทำให้เราได้ยินเสียงรอบข้างเนาะส่วนเรื่องของการจับสัญญาณเวลาเราขึ้น BTS MRT เนี่ยเจ้าตัวหัวเว่ย FreeBuds Studio เนี่ยเขาเคลมว่าเขามี Dual Antenna หรือคือเสาสัญญาณที่ตรงหูฟังเนี่ยข้างละ2ตัวรับสัญญาณเลยแปลว่าเวลาที่เราไปที่ไหนก็ตามที่คนมันแน่นเยอะเจ้าตัวหูฟังตัวเนี้ยอาการดีเลย์หรือว่าอาการหลุดมันก็จะมีน้อยกว่าหูฟังทั่วๆไปคือหูฟังทั่วๆไปเวลาเราเจอคนเยอะแบบบีบอัดกันแน่นๆขึ้นแน่นๆใช่มั้ยมันจะเกิดอาการแหลกแล้วก็กระตุกหรือว่าหลุดแต่ถ้าเป็นเจ้าตัวเนี้ยมันจะเกิดโอกาสที่หลุดแล้วก็แหลกเนี่ยได้น้อยกว่าหูฟังทั่วๆไปอันนี้ถือเป็นการออกแบบดีไซน์ Dual Antenna ได้ดีมากจริงๆถือว่าเป็นจุดดีที่สุดของเจ้า FreeBuds Studio ตัวนี้ละและเรื่องสุดท้ายที่เราจะพูดเกี่ยวกับเจ้า FreeBuds Studio ตัวนี้ก็คือ
เรื่องของการควบคุมครับเราต้องมาบอกก่อนว่าหูฟังตัวนี้การควบคุมอาจจะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะคือปุ่มทางด้านขวาเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ปุ่มคือปุ่ม power 1ปุ่มเอาไว้เปิดแล้วก็ปุ่ม bluetooth อีกปุ่มคือเขาจะแยกกันระหว่างปุ่ม power และ bluetooth งงเด้เพราะอะไรทำไมเขาถึงต้องแยกกันอ่ะเรามาดูที่ปุ่ม bluetooth กันนะคะเราสามารถกด2วินาทีที่ปุ่ม bluetooth เพื่อ pairing ได้และถ้าเกิดเรา pairing หลายๆตัวเนี่ยเราใช้ปุ่ม bluetooth เนี่ยกดเพื่อสลับกับอุปกรณ์อื่นๆได้โดยที่เราไม่ต้องไปหยิบมือถือหรือว่าหยิบแท็บเล็ตหยิบคอมพิวเตอร์มาแล้วก็กดแพริ่งทีหลังอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีของการแยกปุ่ม power และปุ่ม bluetooth ออกจากกันนะครับส่วนตรงด้านซ้ายนะครับปุ่มทางด้านซ้ายก็จะเป็นปุ่ม active noise cancellation ซึ่งเจ้าปุ่ม active noise cancellation อันนี้เราสามารถตั้งค่าในแอป AI Live ได้ว่าเราอยากให้ปุ่มนี้สั่งงานเปิด active noise cancellation เปิด awareness หรือว่าปิด active noise cancellationเราตั้งตรงนี้ยังไงก็ได้และเราก็สามารถตั้งโหมดของ Active Noise Cancellation ได้ว่าการเปิด Active Noise Cancellation เนี่ยเราอยากตั้งให้มันเป็นโหมดอะไรก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับส่วนการสั่งงานอื่นๆของเจ้า FreeBuds Studio อันนี้จะอยู่ที่ iPad ทางด้านขวาหมดเลยเป็นแบบทัชด้วยคือแตะสัมผัสนั่นเองในการแตะสัมผัสของเจ้า FreeBuds Studio ตัวนี้มันก็มีคำสั่งเยอะนะปัดขึ้นจะเป็นคำสั่งเพิ่มเสียงปัดลงจะเป็นคำสั่งลดเสียงปัดไปด้านหน้าจะเป็นคำสั่งเปลี่ยนเพลงไปด้านหน้าปัดไปด้านหลังจะเป็นการสั่งเปลี่ยนเพลงไปด้านหลังนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดับเบิลแท็บหรือว่าดับเบิลคลิกเนี่ยก็จะเป็นการสั่งหยุดเพลงเล่นเพลงนะฮะหรือว่าถ้าเกิดใครโทรเข้ามาก็เป็นการสั่งรับสายหรือว่าถ้าเกิดเรากดค้างเนี่ยถ้าเกิดเวลาคนโทรเข้ามาจะเป็นการสั่งตัดสายแต่ถ้าเกิดเป็นการใช้งานทั่วไปเนี่ยเราสามารถตั้งได้ว่าการแตะค้างจะให้เป็นการเปิด voice assistant หรือว่าจะเป็นการสั่งเปิดเพลงที่เราชอบผ่านHuawei Music นะครับทั้งหมดนี้ก็คือความสามารถทั้งหมดที่ FreeBuds Studio ตัวนี้ให้เราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการควบคุมก็ทำได้ง่ายผ่านตัวหูฟังเลยเราไม่จำเป็นต้องหยิบมือถือมากดตั้งค่าหรือว่ากดนู่นนี่นั่นเลยคือเราตั้งแค่รอบเดียวทุกอย่างเรียบร้อยก็สามารถใช้งานเจ้า FreeBuds Studio ตัวนี้ได้อย่างแฮปปี้แต่ถ้าเกิดใครที่ใส่ไปออกกำลังกายเนี่ยก็อาจจะต้องมองเป็นหูฟังที่แบบเป็น Freeless หรือว่าเป็นแบบ Earbuds แทนเพราะว่า Headphone เงี้ยใส่ไปออกกำลังกายผมว่าหลุดง่ายนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับมีอะไรก็สามารถมาคอมเมนต์คุยกันได้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย